ก็ดีใจครับที่ได้มาฟิลิปปินส์อีกรอบนึงนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอแฟนคลับฟิลิปปินส์เนี่ยก็พวกเราทำได้เต็มที่ครับส่วนมีความหมายมากๆเพราะว่าระหว่างการทำงานของเรามักจะมีอิจฉากับแฟนคลับเสมออะไรเงี้ยและครั้งนี้คือครั้งแรกของEarthMixที่มาพร้อมกันได้มีอิจฉากัน face to face อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับครับผมก็เลยมาวูไฮผมมิกนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนคลับฟิลิปปินส์เพราะว่าปกติแล้วเราได้คุยกันผ่านโซเชียลเงี้ยก็คือมีแฟนๆฟิลิปปินส์คอยซัพพอร์ตเสมอครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาที่ก็ดีใจที่เจอทุกคนครับและเหมือนที่พี่เอิร์ธบอกแล้วว่าจะตั้งใจทำโชว์ให้เต็มที่นะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าการได้เป็นบทภูผาเนี่ยมันจริงๆมันยากมากนะแล้วก็ภูผาเขาสอนผมหลายอย่างคือการใช้ชีวิตอย่างที่ตรงไปตรงมาแล้วก็การดูแลคนอื่นอย่างจริงใจอะไรเงี้ยก็ที่สำคัญคือเราบอกผ่านความรักที่เป็นชายรักชายแค่คนอื่นได้รู้ว่าแบบไม่จำเป็นต้องเป็นที่ไหนจะเป็นต้องเป็นเพศอะไรต้องมีความรักได้บทเทียนน่าจะให้ความหมายกับผมชัดที่สุดคือเรื่องของการเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองแล้วก็การให้ความรักกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความรักของเขาต่อครอบครัวของเขาความรักของเขาต่อคนรักความรักของเขาต่อเด็กๆที่มาเรียนกับเขาเลยต่อเพื่อนกับคนอื่นต่อแบบหรือต่อเพื่อนเขาก็ตามครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตของเรามันมีคุณค่ามากถ้าเกิดเราเห็นค่าของผมถ้าเป็นช่วงนี้ล่าสุดคือช่วงนี้ผมกินกับทะเลมากแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคือช่วงนี้ในฟีด IG อ่ะก็จะมีแต่เรื่องของดำน้ำใต้ทะเลอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าอินมากๆแล้วก็อยากจะลองไปเหมือนกันส่วนผมจริงช่วงนี้ผมกินมากขึ้นใช่เพราะปกติผมจะกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่มีเขาจะบอกตลอดเวลาว่าทำงานหนักได้แต่ต้องกินด้วยน้องเขามีของตัวเองอยู่แล้วครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจที่น้องได้เดินมาถึงจุดนี้เลยเหมือนกันเพราะว่ามีแฟนคลับทุกคนให้การตอบรับดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตดีมากสำหรับน้องอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจแทนน้องในฐานะที่ผมทำงานในวงการมา6ปีแล้วรู้สึกภูมิใจน้องจริงก็ขายพี่เอิร์ธแหละครับคือเกี่ยวที่บอกเลยว่าเราแบบมันแบบเข้ามาก่อนแล้วแบบน้องก็แบบมีความสามารถมากมายแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในบ้านเราก็แบบเก่งกันมากๆแล้วก็ดีใจให้ลูกแล้วครับของแล้วเป็นซีบูครับซีบูเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคืออันดับหนึ่งของที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็อยากไปดำน้ำใต้ทะเลด้วยกับฉลามวาฬของผมถ้าจะเป็นของกินละกันก็อยากลองทายซิซิกใช่ไหมซิซิกเป็นฟิลไรพะโล่ในไทยแลนด์แล้วก็จริงแล้วเขาบอกว่าของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือมะม่วงหมูแดงอยากลองครับผมไว้มีโอกาสก็จะไปลองครับครับก็อยากจะฝากถึงแฟนๆชาวฟิลิปปินส์นะครับว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะฮะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ด้วยทั้งผมแล้วก็ดีใจมากที่เราสองคนได้มาที่นี่อีกครั้งนึงนะครับผมเราจะไม่เต็มที่ครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับโชว์ของเรานะครับแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับท้ายนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธครับผมมิกครับชมซีรีส์ของ GM TV ที่ทุกคนชื่นชอบได้ทาง iWatch TV นะครับผมใช่ครับผมโดยเฉพาะเรื่อง A Tale of Southern Star แล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป iWatch TFC กันนะครับมหานามินคโยคาปาเนีย